ครับอาจารย์ตาลนะครับคอร์สนี้เนี่ยนะครับเราจะเริ่มมาติดตั้งปลั๊กอินอื่นๆนะครับที่จะทำให้ WooCommerce ของเราเนี่ยนะครับทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งปลั๊กอินจะมี2ประเภทด้วยกันนะครับปลั๊กอินที่ช่วยเสริมนะครับความสามารถนะครับกับปลั๊กอินที่ทำให้เว็บไซต์ของเราหรือ WordPress ของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งปลั๊กอินพวกนี้มันมีหลายประเภทหลายแบบมากนะครับแล้วก็หลายตัวเหมือนกันนะครับก็จริงๆก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบเว็บไซต์เราด้วยนะครับว่าเป็นเว็บแบบไหนประเภทไหนนะครับแล้วก็ควรจะเลือกใช้ปลั๊กอินตัวไหนเข้ามาทำงานร่วมบ้างนะครับสำหรับร้านค้าออนไลน์ของเรานะครับผมจะแนะนำอยู่2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเลยก็คือตัวเขาเรียกว่าไลฟ์แชทนะครับเอาไว้สำหรับการพูดคุยกับลูกค้าที่เข้าเว็บไซต์เราแล้วก็อยากจะแชทโต้ตอบกับเราเลยนะครับซึ่งการแชทแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือเราจะได้รู้ข้อมูลลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นการแชทแบบการเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้อนาคตสามารถนำมาอ้างอิงได้นะครับส่วนปลั๊กอินอีกประเภทนึงก็คือปลั๊กอินที่ช่วยเสริมความสามารถให้กับตัวระบบนะครับหรือว่าตัว WordPress ของเราอย่างเช่นปลั๊กอินทำให้เว็บเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับป้องกันสแปมป้องกันแฮกเกอร์นะครับที่จะเข้ามาเจาะเว็บไซต์เราได้ด้วยนะครับ